มาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเบสนำตัวปากกาไฮไลท์นะคะ Disney Princess ของ MyLiner นะคะมารีวิวให้ดูกันค่ะซึ่งตัว MyLiner เนี่ยเป็นปากกาไฮไลท์ยี่ห้อหนึ่งเลยที่เบสรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกถึงแบบหลายสีมากๆเลยและที่สำคัญพอเมื่อเขามาทำเป็นลายแบบการ์ตูนลิขสิทธิ์แบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้เบสเนี่ยรู้สึกหลงรักเขามากขึ้นมากๆเลยนะคะก็สำหรับตัว MyLiner Disney Girl Collection ตัวนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งสิ้น2แบบด้วยกันก็จะมีทั้งตัวที่เป็นแบบพาสเทลแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นสีธรรมดาซึ่งสีธรรมดาแอบบอกก่อนว่าไม่สามารถหาเป็นเซตได้นะคะก็เลยได้เป็นแท่งเดียวมาขาดสีส้มอีก1สีเสียดายมากๆเลยไม่ฉะนั้นเนี่ยจะได้ครบคอลเลกชันแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเบสก็จะมารีวิวในส่วนที่เบสมีก่อนละกันนะคะขอเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยเป็นตัวเซตพาสเทลแบบนี้นะคะเซตพาสเทลเนี่ยเขาจะมาในซองเห็นปะซองมีความเป็นดิสนีย์มากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยมาในซองของ Disney Princess แบบนี้นะก็จะเขียนว่าซีบ้า MyLiner Disney Girl Collection นะคะเขียนว่า Limited Edition ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวเจ้า Ariel นะคะอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวรัพันเซลนั่นเองนะสวยงามมากๆเลยมีทั้งสิ้น5สีด้วยกันนะคะเหลืองชมพูเขียวฟ้าแล้วก็สีเทานะด้านหลังค่ะทุกคนด้านหลังเขาก็จะมีเขียนอีกนะ MyLiner Disney Girl Collection แล้วก็จะมีตัวดิสนีย์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรัพันเซลออโรร่าAriel Elsa หรือว่าจะเป็นตัวซินเดอเรลล่าตามสีของเขานะคะก็ตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาเฉพาะเซตนี้นะ390บาทจากเซอร์คอนราชพฤกษ์ทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นลายอะไรบ้างแล้วก็สีสันเขาเนี่ยเป็นอย่างไรโอ้โหทุกคนค่ะเบสชอบมากเขาบอกว่าชอบมากจริงๆแล้วก็พกใส่กล่องดินสอไว้ทุกสีเลยนะคะก็นี่แกะออกมาแล้วทุกๆคนเห็นไหมคะที่ตัวแท่งของเขาเนี่ยก็จะมีลายมีความเป็นลายต่างๆด้วยขอเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะคะเป็นตัวสีเหลือง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 เนี่ยเขาจะเป็นตัวรัพันเซลนะคะรัพันเซลเดี๋ยวเบสจะขีดให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเขาจะมี2หัวนะคะหัวแรกจะเป็นหัวตัดแบบตัวไฮไลท์แล้วหัวที่2เนี่ยจะเป็นหัวแบบเมจิกนะเบสขีดให้ดูทั้ง2หัวแล้วกันนะคะสีเหลืองเขาก็จะเป็นสีโทนแบบว่าอ่อนๆ นะซอฟๆนะคะแบบนี้ถนอมสายตาเวลาเขียนมากๆเลยนะคะก็จะเป็นพาสเทลแบบนี้นะต่อไปเรามาดูสีชมพูกันบ้างค่ะสีชมพูจะเป็นตัวของออโรราเห็นไหมน่ารักมากออโรรานะคะเดี๋ยวลองขีดให้ดูกันสีเขาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแบบโทนพาสเทลนะคะเป็นโทนอ่อนนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้สวยงามมากนะคะต่อไปสีเขียวค่ะสีเขียวโอ้เป็นแอเรียลสวยงามมากๆเลยนะแอเรียลเป็นแบบนี้นะคะถูกใจมากเลยอะคือมันใช้ดีนะใช้ดีมากด้วยแล้วก็แบบที่สำคัญคือน่ารักมันทำให้เบรู้สึกแบบอยากอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะเขียวก็จะเป็นเขียวพาสเทลแบบนี้เป็นเขียวมินพาสเทลนะต่อไปค่ะสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวซินเดอเรลล่านะคะขีดกันเป็นฟ้าแบบโทนอ่อนนี่สวยงามอีกแล้วนะคะสวยงามอีกแล้วเห็นไหมกล้องโฟกัสไหมเอ่ยและสีสุดท้ายของสีพาสเทลนะคะจะเป็นสีเทาซึ่งสีเทาเนี่ยจะเป็นตัวเอลซ่านะคะ Red It Go ของเราราชินีหิมะของเรานะคะเดี๋ยวเบสจะขีดให้ดูเบสชอบไฮไลท์สีเทานะเพราะเบสรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบมันไม่ใช่สีมาตรฐานนะจะเป็นสีเทาอันนี้จะเป็นตัวแรกเดี๋ยวต้องอีกตัวหนึ่งต้องเอาปากกาตัวกระดาษมาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเก็บเข้าซองนิดนึงก็ดีงามมากๆนะคะสำหรับเซตพาสเทลก็ใครที่แบบชอบสีพาสเทลเนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้นะเบสก็ได้ตัวนี้มาครอบครองแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยดีใจมากใช้จนคุ้มค่ามากๆนะคะขีดจนแบบหมึกจะหมดอยู่แล้วนะต่อไปค่ะเป็นตัวนี้กันบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมีเซตของเขาด้วยนะคะเป็นเซตสีธรรมดาแต่ทีนี้เนี่ยที่เบสร้านที่เบสไปซื้อเนี่ยเซตธรรมดาเนี่ยหมดแล้วเหลือแต่เซตพาสเทลนะคะก็เสียดายมากเลยแต่ว่าเขามีแท่งแยกขายก็เลยหยิบแท่งแยกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อนี้จะขาดสีส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีเหลืองก่อนละกันนะคะสีเหลืองตัวนี้จะเป็นเหลืองแบบมันไม่ใช่เหลือง
แบบปากกาไฮไลท์นะคะแล้วก็ไม่ใช่เหลืองแบบสตาร์บิโลบอร์ดด้วยเดี๋ยวเบสจะขีดให้ดูว่าเป็นเหลืองยังไงนะตัวนี้เป็นลายเจ้าหญิงเบลนะคะเข้ากับธีมของเขาเลยมันจะออกเป็นเหลืองแบบเหลืองโกลอะเหลืองทองๆนิดนึงนะคะก็จะเข้มหน่อยนี่เห็นไหมมันจะไม่ใช่เหลืองแบบสตาร์บิโลบอร์ดอะแต่แล้วก็ไม่ใช่เหลืองสะท้อนแสงแล้วก็ไม่ใช่เหลืองแบบพาสเทลแต่มันจะเป็นเหลืองทองๆนะคะต่อไปค่ะเป็นสีเขียวกันบ้างสีเขียวกับเจ้าตัวทิงเกอร์เบลทิงเกอร์เบลน่ารักมากทิงเกอร์เบลขีดให้ดูนะคะก็จะเป็นเขียวแบบบอกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่าเขียวอะไรแต่เป็นสีที่สวยนะคะเป็นเขียวแบบเนี้ยต่อไปค่ะสีม่วงสีฟ้ากันละสีฟ้าค่ะเป็นตัว Alice in Wonderland น่ารักมากนี่มันจะเป็นสีน้ำเงินป่ะมันไม่ใช่เทิงน้ำเงินสีครามเลยเขาเรียกว่าสีอะไรวะตายละสีกรมธาไม่ใช่กรมธาสีฟ้าน้ำเงินออกแบบนี้นะคะและสุดท้ายก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะนี่จะเป็นเจ้า Jasmine ค่ะ A Whole New World ชอบมากนะคะ Jasmine ลองขีดให้ดูกันชื่อเป็นม่วงที่เบสว่าม่วงสวยนะคะก็ใช้ไฮไลท์สวยงามมากๆเลยเป็นม่วงแบบนี้เบสจะขาด1สีก็คือจะเป็นสีส้มซึ่งเป็นลายสโนว์ไวท์นะคะเดี๋ยวว่าจะไปสอบตามหาที่ไหนมีสโนว์ไวท์ขายบอกพิกัดของเบสด้วยนะคะสำหรับแท่งแยกเนี่ยเบสซื้อมาในราคาแท่งละ80บาทที่เดียวกันค่ะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะใครสนใจก็ไปตามเบสได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะเบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสเนี่ยจะมารีวิวอะไรอีกค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย